เจริญปรญาติโยมท่านสาธุชนคนดีป้าอุ้ยแม่อุ้ยป้ามอนแม่มอนป้าน้อยป้าหนานป้าอาจารย์นักปราชญ์บัณฑิตผู้หู้ทั้งหลายข้าราชการคนเก่าคนใหม่ที่เกษียณไปแล้วที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่มาปะกันแถมแล้วมาปะกันแถมแล้วญาติโยมท่านทั้งหลายอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเช้าญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันจันทร์ที่11เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2562วันนี้เป็นวันเดือนยี่เป็งเป็นวันพระเป็นวันศีลวันลอยกระทงเดือน12ไตวันเพ็ญเดือน12ไตเดือนนี้เหนือ15ค่ำพร่ำว่าเป็นวันจันทร์ลูกเจ้ากินผักดังป่ายลูกขวายกินผักดังเก้าลูกเจ้าได้หลายลูกขวายได้น้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าจังหลายหลับลูกขวายป่าเฮือลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเนอลูกมาเห็นเนอตื่นมาเห็นเนอลูกเนอลูกเนอลูก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 ตื่น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 ได้แล้วลูกได้แล้วญาติโยมทั้งหลายอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเช้าญาติโยมเช้ามืดตีสามกับเก้านาทีหลายท่านก็ลุกมาจับพอดีบางท่านก็ยังบ่ลุกเตื้อนอนฟังหันก่อนแต่ว่าตื่นแล้วรอขวายแถมน้อยสี่โมงปลายก็จะนึ่งข้าวทำกับข้าวกับปลาจะไปทำบุญตานขันข้าวใส่บาตรทำบุญวันลอยกระทงวันเดือนนี้เป็งบางท่านก็ตื่นขึ้นมาแล้วทำภาระธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้วเปิดวิทยุฟังไปตัวบางท่านก็ยังบ่ได้รับเตื้อก็มีเพราะว่าทำการทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ตามตู้ตามป้อมยามบางท่านก็อยู่บ้านจัดสรรบางท่านก็อยู่แต่หมู่ห้างร้านต่างๆไปจนถึงป่อก้าแม่ขายตามกาดตามลีขับรถโดยสารบริการประชาชนบางท่านก็เข้าเวรปฏิบัติงานบางท่านก็กำลังเข้าบ้านมาได้รับเหตุตื่นเข้ากะเข้าหยั่งก็แล้วแต่อาชีพของแต่ละคนเวลาช่วงเจ้านี้ก็เป็นเวลาที่พอดีพอดีเหมาะสมเหมาะพอดี
สำหรับคนที่เป็นลูกเจ้าหรือว่าคนที่นอนบัดลับส่วนใหญ่ก็เป็นคนลูกเจ้าเนาะคนที่นอนบัดลับนี่ก็เป็นส่วนน้อยตื่นมาจับพอดีรายการนี้รายการนี้มีชื่อรายการว่าเสียงธรรมแสงทองสัพเพเหระปกินกะไกลแจ้งอยู่กับอาตมาภาพพระโคอภิวัฒนมิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยล่ออำเภอดอยล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการมาปะกันอยู่3วันวันติดวันจันทร์แล้วก็วันการช่วงเจ้าตี3วันติดอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงชั่วโมงหลังนั้นเป็นท่านพระครูวรธรรมนาถเหมือนอย่างตะวานี่เป็นต้นวันติดวันนี้วันจันทร์ก็อยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงตี3จนถึงตี5ส่วนวันการนั้นอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงชั่วโมงหลังก็เป็นท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยสถาบันธรรมภิวัตศพเตินอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางวันพุธกับวันพัดอาตมาภาพเข้ารายการกึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นตี3กึ่งเป็นต้นไปจนถึงตี5ก็เป็นท่านพระครูสังฆลักษณ์ธนอัตรัตนศิริวัดหาริการามตำบลต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนในวันพุธวันพัดวันศุกร์วันเสาร์ก็เป็นท่านชัยวัฒนาคเสโนหรือว่าตูลุงยองอันนี้เป็นเวลาแล้วก็เป็นช่วงรายการที่พระคุณเจ้าแต่ละตนรวมไปจนถึงอาตมาภาพตัวรับผิดชอบตลอดสัปดาห์ตีสามนี่บ่มียุดบ่มีเว้นทุกวันแต่สลับสับเปลี่ยนแต่ละตนไปส่วนเวลาบ่ายสามบ่ายสามคือเวลา15นาฬิกาหับผิดชอบในวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ที่สถานีวิทยุแห่งนี้ขออนุโมทนาบุญขอบคุณ FM 96.0สถานีวิทยุท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM 96.0 มูลนิธิบรมธาตุเจ้าดอยสุเตฟ FM 96แล้วก็ที่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104104.50 FM 104.50 ตั้งอยู่ที่วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อนุโมทนาบุญกับ FM 100.25 FM 100.25 ตั้งอยู่ที่วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาสำนักวิปัสสนาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมอำเภอฝางแม่อายชัยปราการมาตั้งเป้าเพบางจุดเบียงเป่าเป้าแม่สวยบางจุดแล้วก็ที่คลื่น 91.0 ดีนาวเรดิโอตั้งอยู่ณหน้าวัดบันเวียงอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำปูนสถานีวิทยุดีนาวเรดิโอก็ขออนุโมทนาสถานีวิทยุ 89.50 ตั้งอยู่ที่สถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโอบ้านป่าซัก
ตำบลสันกางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ครอบคลุมอำเภอสันป่าตองแม่วางดอยหล่อบ้านโฮ่งในเมืองก็น่าจะได้ที่ 89.50 ขออนุโมทนาบุญแถมสักบึดประมาณตีสี่ก็จะมีตีแดนดินทินนันนาแม่แจ่มมีแถมร้ายขึ้นที่เปิ้นจะรับสัญญาณเอารายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านฟังที่ไหนชัดฟังที่ไหนได้ญาติโยมก็ฟังที่หั่นเนาะตามชื่อแต่ละสถานีที่ได้อู้ได้เอ่ยไปก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาบุญในน้ำจิตน้ำใจที่ครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์เปิ่นหันความตั้งใจของการเผยแผ่ธรรมะเปิ่นก็สละเวลาของสถานีมาเกาะสัญญาณเอารายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านเพราะหันว่าเป็นประโยชน์เป็นกำลังใจส่งความปรารถนาดีไปสู่ผู้ฟังทางบ้านญาติโยมเขาก็ได้รับฟังกันกว้างขวางขยายเพิ่มเติมขึ้นไปส่วนหนึ่งก็ต้องขออนุโมทนาบุญญาติโยมที่ติดตามรับฟังกันมาปะกันแล้ววันนี้อัตมภาพจะได้อยู่กับญาติโยมไปจนถึงเวลาตีห้าส่วนเวลาตั้งแต่7 โมงไปนี่แจ้งข่าวบอกญาติโยมไว้ล่วงหน้าว่าวันนี้ตลอดทั้งวัน FM 96.0 เปิ้นจะทำการถ่ายทอดเสียงงานตั้งธรรมหลวงงานตั้งธรรมหลวงที่วัดโลกโมลีถ่ายทอดพร้อมกันถึง2คลื่น 104.5 ก็มีการถ่ายทอดโดยทางภาพเสียง 104.50 วัดฝ่ายหินพร้อมกับ 96.0 ถ่ายทอดเสียงงานตั้งธรรมหลวงที่วัดโลกโมลีอันนี้ก็แจ้งศรัทธาญาติโยมทั้งหลายว่ารายการปกติของแต่ละสถานีคือ2คลื่นเนี่ยตั้งแต่เวลา7 โมงไปจนถึงจบประมาณ2 ทุ่ม 3 ทุ่มรายการปกติวันนี้ก็จะงดไปก่อนแล้วญาติโยมก็ได้ฟังเปิ้นตั้งธรรมหลวงทั้งวันวันนี้อาตมาภาพก็ถึงเปิ้นบ่มีการถ่ายทอดก็ถึงบ่ได้จัดรายการวันนี้ช่วงบ่าย3ก็แจ้งแต่ละสถานีไปเรียบร้อยก็มันจะกังวลเพราะว่าเมืองฝางบ่ว่าฝ่ายหินบ่ว่า96โดยสุเทพก็แจ้งครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์แจ้งท่านที่รับผิดชอบทางด้านเทคนิคคือเปิ้นได้ทราบแล้วแต่ว่าวันนี้เวลาบ่าย3บ่ได้จัดรายการประจวบเหมาะกับเปิ้นมีการถ่ายทอดสดการตั้งธรรมหลวงเทศธรรมมหาจาตเวสสันดรชาดกที่วัดโลกโมลีเนอะวัดโลกโมลีวันนี้วันค่ำก็ติดตามฟังแล้วก็แจ้งญาติโยมตัวบางท่านไม่ได้ยินรายการปกติก็จะถามจะเตือกก็ถามจะเตือกก็โทรถามครูบาอาจารย์ถามผอ.สถานีถามเจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งถามผู้จัดรายการเองก็คือเป็นตีทราบเป็นตีหูว่าวันนี้เปิ้นถ่ายทอดตั้งธรรมหลวงเนอะรายการปกติบ่มีอันนี้ก็แจ้งควายบึดแถมน้อยก็จะแจ้งแถมรอบก่อนตีห้าก็จะแจ้งแถมรอบเพราะบางทีบางท่านก็อาจจะยังตื่นเตื้อตีสามกับ22 นาทีแล้วญาติโยมโหกามาอู้กลืนเรื่องราว
นั่นนี่น้อยก็จะเกินชั่วโมงแล้วเนี่ยไหว้พระกันเหี่ยก่อนนอฮับปอนกันเหี่ยก่อนนอเจิญเน้อไหว้พระกันเหี่ยก่อนอระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกับหนึ่งกับสองกับสามกับนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของเฮาเนอกับกราบนึกถึงคุณครูบาอาจารย์กราบพระเรียบร้อยตอนนี้ไปก็แปลงจิตแปลงใจฮือตอมฮือหนิมแปลงจิตแปลงใจฮือสบายหนิมเตียงมั่นฮับปอนเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนกับตัวกับครอบครัวกับบ้านกับจองกับหอกับเฮือนส่งความปรารถนาดีไปถึงบ้านถึงจองศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านสัพปีติโยวิวัตชันตุสัพปะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโคภะวะอภิวาทานสีลิสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาแล้วสบายอกสบายใจม่วนอกม่วนใจลงอกลงใจอยู่ดีสบายม่วนใจดีแล้วบ่สุขใจดีแล้วน้อสบายใจดีแล้วต่อนี้ไปก็มาฟังธรรมะจะนั่งฟังก็ได้นอนฟังก็ดีอยู่ในอิริยาบถใดก็ได้บางท่านก็จะนอนในรถไปกาดรอแม่บ้านขายครัวนั่งกาดแล้วป่อบ้านไปส่งก็ขับรถจอดรอแง้มกระจกให้หน่อยก็รับท่าหนอเปิดวิทยุฟังบางท่านก็อยู่ในที่นอนอยู่ก็มีบางท่านอยู่ในห้องครัวในห้องน้ำบางท่านก็เตรียมจะเปิดร้านขายครัวบางท่านก็ไปจ่ายกาดปิกจากกาดมาก็งอมเข้าหาวิทยุเปิดฟังอู้กูบ้านกูจองกูหอกูเฮือนเปิดวิทยุได้ยินเสียงธรรมะไปถึงบ้านถึงจองก็ม่วนอกม่วนใจเหมือนเอาตู้เจ้าไปไหว้บ้านเป็นมงคลตัวบ่ไปเอาเสียงไปก่อนปะกันกูเจ้ากูเจ้าไปเอวบ้านญาติโยมทุกหลังคาที่เปิดฮับนี่บางท่านก็เอาไปไว้บนหลังตู้เย็นเอาไว้ติดโต๊ะกับเข้าหัวเตียงโต๊ะทำงานเอาไว้ที่ไหนอยู่ที่ไหนฟังก็ได้พ่องก็เป็นวิทยุแบบใส่ทาน 3-4 ก้อนพ่องก็เป็นวิทยุที่เสียบไฟฟ้า
บางบ้านก็มีสองเครื่องสามเครื่องขี้ค้านย้ายท่านอาจารย์ก็เลยเอาไปตั้งไว้หันเปิดละไว้ไปอยู่ที่หันก็ได้ยินไปอยู่ที่นี่ก็ได้ยินบางที่ก็หุมเหมือนกันป่อบ้านก็ฟังแม่บ้านก็ฟังบางบ้านป่อบ้านบ่หุมเฮาก็จะไปเล่งดังฟังหมกคนเดียวเฮาคนเฒ่าบางคนค่ะภาครับบ่ค่อยดีก็เล่งดังน้อยก็ต้องขออภัยลูกหลานถ้าเสียงนี้ไปรบกวนก็จะไปเกียดไปโคดจะไปจังทุเจ้าโอ้ไอ้แม่นิ่มเจ้าแจ้งมาก็เปิดวิทยุฟังกับทุเจ้าหั่นน่ะก็ดีกว่ากันก้าลูกหลานคนเฒ่าบ่ก็มีตะยะกะก็เหมือนเฮาห่มเพลงน่ะกะพอลูกหลานฮะเนาะไปที่ไหนก็เอาหูฟังเสียบหูอู้หยังเอิ้นหยังก็ป้อมได้ยินก็ยังเดียวกันอันนี้ปู่อุ้ยแม่อุ้ยคนเฒ่าเปิ้นห่มฟังธรรมถ้าบ่ฮู้เปิ้นฟังธรรมแล้วจะฮู้เปิ้นฟังอีหยังก็เหมือนเฮาลูกหลานคนหนุ่มห่มเพลงน่ะยังเดียวกันน่ะเนาะเวลาลูกหลานเขากินเขาฉลองอันยังเขากินอันยังก็เปิดเพลงกวนคนเฒ่าคนเฒ่าก็ซดไปอยู่ในห้องพุ่นรึเสียงมันซ้ำดังนักเหลือกว่าที่คนเฒ่าฟังธรรมก่อนก้าเวลาลูกหลานเปิดเพลงนี่บึ้งบึ้งบึ้งโอ้อกสั่นวันไหวคนเฒ่าเป็นโรคหัวใจนี่ใจสั่นทึบพรึบๆอ่ะละอ่อนเขาเปิดเพลงเอาดังบ่ดังเตื่อนี่บึ้งบึ้งบึ้งจะเตื่อฟังคนเดียวก็เอาใส่หูหั่นเออขึ้นหล่องขึ้นหล่องไปที่ไหนขี่รถเนี่ยเพิ่นบ่ฮือเอาหูฟังเข้าใส่บางทีรถทั้งหลังกดแตรก็เปิ้นเอิ้นเปิ้นหยังก็เขาบ่จะได้ยินน่ะจะเตื่อเฮาเอิ้นอะหยังได้ยินเขาเมาฟังเอาหูฟังใส่หูเขาฮะถึงสองข้างฟังเพลงฟังหยังของเขาน่ะเนาะตามสมัยละอ่อนแต่ก่อนเขาว่าเศร้าเบ้าเบเดียวไม่อยู่ในมือถือหันมดเศร้าเบ้ากะเทปกะวิดีโอกะทีวีกะวิทยุกะกล้องถ่ายหูกะมีในหันมดโทรศัพท์มือถือทุกอย่างมีในฝ่ามือแม้กระทั่งธุรกรรมทางธนาคารจะโอนจะหยังมีหันหมดซื้อครัวก็หยาดหยาดเคียเคียก็เดียวสองสามวันเปิ้นมาส่งบ่ต้องไปเลือกที่ร้านเปิ้นหม่อมซื้อครัวเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังญาติโยมเฮามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อแสวงหาสิ่งที่ทำให้เราได้สะอาดบริสุทธิ์จนเราได้ปะตัวตนที่แท้จริงที่มันคงที่สุดบ่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นความสุขที่แท้จริงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายเปิ่นได้พบว่าพระแก้วเจ้าทั้งสามประการที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็มีอยู่แล้วในตัวของเฮาทุกคนเป็นธรรมะที่สงบที่ละเอียดประณีตเป็นสิ่งที่เฮาจะต้องปฏิบัติเข้าถึงเองขาดคะเนบ่ได้กะเอาบ่ได้กึดเอาบ่ได้ต้องลงมือปฏิบัติโดยตนเองเฮาจะต้องปรับใจจากที่เป็นใจหยาบก็มาเป็นใจที่ละเอียดจนเฮาเข้าถึงความสุขความสะอาดบริสุทธิ์เฮามีสติมีปัญญาเมื่อนั้นเฮาจะได้หู้หันทุกสิ่งอย่างเป็นไปตามความเป็นจริงญาติโยมทั้งหลายความหู้ทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลในโลกนี้ก็มีแหล่งที่กำเนิดมีแหล่งเกิดของเปิ้น
ในทางพระพุทธศาสนาเปิ้นว่าทางสายกลางทางสายนี้เส้นทางสายนี้คือมัชฌิมาปฏิปทามักมีองค์8เป็นทางสายกลางพุทธองค์เปิ้นทรงฮู้แจ้งโลกอย่างใดทรงฮู้แจ้งโลกถึง3บ่ว่าจะเป็นโอกาสโลกขันธโลกสัตวโลกโอกาสโลกก็คือโลกที่เป็นที่อยู่ที่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายประกอบไปด้วยธาตุต่างๆดินน้ำลมไฟที่เปิดมารองรับกันขันธโลกก็คือขันห้าคือสังขารร่างกายจิตใจที่เฮาสวดกันรูปนามธรรมรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นตัวทุกข์นะขันห้าสังขารทั้งหลายที่มีอาหารเป็นปัจจัยปรุงแต่งอาหารก็แบ่งไว้เป็น4ประเภทอาหารที่เฮารับประทานเข้าไปแล้วก็สัมผัสหรือว่ากระทบถ้ามีอารมณ์ดีมากระทบก็ทำให้เฮารู้สึกสุขใจถ้าไปกระทบกับอารมณ์บ่ดีก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจถ้ากระทบกับอารมณ์ที่เป็นกลางๆรู้สึกเฉยๆบ่ดีบ่ร้ายบ่ยินดียินร้ายเหมือนอดีตชาติของพระสารีบุตรอดีตชาติของเปิ้นนี่เปิ้นเคยเกิดเป็นฤาษีมีชื่อว่าสารทะฤาษีคือท่านสารีบุตรเนี่ยเปิ้นได้หันพระพุทธเจ้าอโนมานัตถสีเปิ้นก็เกิดความเริ่มใส่ศรัทธาเปิ้นไปยืนกลางจ้องหื้อกันร่มหรือว่ากางจ้องคือพระพุทธเจ้าอโนมทัสสีกางจ้องคือตลอดเวลาในขณะที่พระองค์เข้านิโรธสมาบัติ7วัน7คืนเพิ่นก็ยืนอยู่อย่างอันโดยที่บ่ได้พักผ่อนบ่ได้รับประทานอาหารแต่ว่าเพิ่นบ่รู้สึกหิวเพิ่นเสวยปิติเพราะมีปิติเป็นพัสสาหารพัสสาหารคืออาหารที่สัมผัสโดยอารมณ์เนี่ยแถมประการหนึ่งเปิ้นก็ได้มโนสันเจตนาหารก็คือกำกึดกำอ่านเจตนาตั้งใจเป็นอาหารที่ทำให้เกิดการกึดการอู้การกระทำเหมือนอย่างประการสุดท้ายนี่ก็คือวิญญาณอาหารคือความหู้แจ้งในอารมณ์พระพุทธองค์ทรงหู้แจ้งว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายดำรงอยู่ด้วยอาหารถึง4อย่างนี้พระองค์ทรงหู้แจ้งสัตวโลกก็คือสัตว์ทั้งหลายอาศัยอยู่ใน3ภพได้แก่กามภพรูปภพอรูปภพสัตว์ที่เกิดในอบายภูมิ4มนุษย์เทวดาพรหมอรูปพรหมพระองค์ทรงหู้แจ้งถึงหมดว่าสัตว์จำพวกใดเป็นอย่างใดโปรดได้กะโปรดบ่ได้กะมีอินทรีย์อ่อนหรือว่าแก่อย่างใดพระองค์ทรงหู้แจ้งในอนุสัยทรงหู้จริตอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายแต่ละบุคคลแต่ละท่านแต่ละประเภทแต่ละชั้นด้วยพระองค์ทรงหู้แจ้งถึงจริตอัธยาศัยของสัตวโลกถึง3พระองค์พระพุทธเจ้าก็เลยได้เป็นอนุตตโรปุริสธรรมสารถิที่เฮาท่องกันที่เฮาว่ากันว่าอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควาติคำว่าอนุตตโรปุริสธรรมสารถิคือ
ทรงเป็นผู้ฝึกบุคคลที่ควรฝึกหาภัยจะเสมอเหมือนได้พระองค์ทรงมีกุศโลบายในการสอนพอเหมาะกับอัธยาศัยของแต่ละคนเหมือนครั้งที่พระองค์ได้สอนพระนันทเถระสมัยที่พระองค์เสด็จไปที่กรุงกบิลพัสดุ์เพื่อแสดงธรรมโปรดปยุรญาติในวันที่3ซึ่งเป็นวันวิวาคือวันแต่งงานของเจ้าชายนันทะกับนางกัลยาณีที่ได้เล่าให้ญาติโยมได้ฟังวันก่อนก็นำมาเล่าให้ฟังแถมนางกัลยาณีนี่ซึ่งเป็นแม่หญิงที่งามที่สุดในเมืองนั้นพระองค์เสด็จเข้าไปบิณฑบาตแล้วก็ประทานบาตรให้กับเจ้าชายนันทะกำไว้ถือไว้จากนั้นเสด็จกลับโดยบ่ได้รับบาตรคืนฝ่ายเจ้าชายนันทะด้วยความเคารพของท่านที่มีต่อพระพุทธเจ้าก็เลยบ่กล้ากราบทูลให้พระองค์ทรงรับบาตรคืนก็เลยเอาบาตรถือไปตวยพระพุทธเจ้าไปเอาบาตรไปส่งถึงวัดพระเชตวันก็คือพระองค์ก็ทรงต้องการจะให้เจ้าชายไปวัดนั่นแหละเอาบาตรยื่นให้แล้วก็เปิ้นก็บ่รับคืนเปิ้นก็เสด็จไปวัดพระเชตวันเหียเจ้าชายก็ยืนเข้ออยู่หันโหนในยะใดพระองค์เอาบาตรยื่นให้เฮาแล้วพระองค์บ่รับคืนอ่ะเฮาจะเอาไปส่งเจ้าชายนันทะก็เอาบาตรไปส่งให้พุทธองค์ที่วัดพระเชตวันเมื่อไปถึงแล้วพระพุทธเจ้าก็ถามว่านันทะเธอจะบวชก่อเจ้าชายนันทะความจริงในใจก็นึกถึงแต่เจ้าสาวตลอดนึกถึงใบหน้าของนางกัลยาณีก็เป็นแม่หญิงที่งามที่สุดก็พอจะแต่งงานท่านแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จมาว่าเธอจะบวชก็ใจก็นึกถึงเจ้าสาวแต่ว่าด้วยความเข่งใจเคารพในพุทธเจ้าก็เลยอู้ไปว่าบวชพระเจ้าข้าเมื่อบวชแล้วเจ้าชายนันทะก็บ่ได้ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อยู่ไปวันๆต่ออันวันหนึ่งท่านตัดสินใจบอกคือเจ้าหมู่อันเป็นภิกษุทั้งหลายเปื่อนสหธรรมว่าผมจะสิกแล้วก็ถึงเจ้าสาวกำลังจะแต่งงานนี่พระพุทธเจ้าก็ถามถึงสาเหตุที่ต้องลาสิกขาพระนันทะก็ทูลตอบพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันกึดเติงหานางกัลยาณีอันเป็นว่าที่เจ้าสาวพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ใจลิธานุภาพปานันทะไปสวรรค์จั่นดาวดึงไปพอความงามของนางฟ้าเทพอัปสรทั้งหลายเปียแขนไปเลยไปไปแอวสวรรค์ไปพออันยังงามๆดีๆโอ้พระองค์อันยังจะมั่งงามเต้าว่าที่เจ้าสาวของข้าพระองค์นิ่มมีละมีกะไปไปตัวฉันฉันจะพาเธอไปพระองค์ก็เปียแขนพระนันทะโดยฤทธานุภาพขึ้นไปสวรรค์จันดาวดึงไปพอความงามของนางฟ้าทั้งหลายพระองค์ถามว่านันทะหันก้อนนั้นระวังเจ้าสาวของเธอคือนางกัลยาณีเทียบกับนางฟ้าเทพอัปสรอันใดหน้าพอหน้ากอยอันใดสวยงามมากกว่ากันพระนันทะกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าโหข้าแด่พระองค์ว่าที่เจ้าสาวคือนางกัลยาณีของข้าพระองค์สู้นางฟ้ามุนีบ่ได้นะไปบ่พอ
พระนันทายังเทียบนางกัลยาณีว่าที่เจ้าสาวอะเหมือนอีลิงเท่านั้นเหมือนลิงหางด้วนเท่านั้นพระองค์เหมือนวานอนหางด้วนพระองค์ก็เลยตรัสว่านันทะเธอจงยินดีในพรหมจรรย์เถิดเราขอรับรองว่าเธอเนี่ยถ้าประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยเธอจะได้หันนางฟ้าเหล่านี้ไว้ใจเพียงตนเดียวนะมีถึง500นันทะกราบทูลว่าพระองค์รับรองกะเอารับรองอันข้าพระองค์ก็จะบสิกแล้วเนี่ยพระองค์เปิ้นฮู้จริตเราภิกษุทั้งหลายฮู้ข่าวว่าโอ้พระนันทะประพฤติพรหมจรรย์เพราะว่าอยากจะได้หันนางเทพธิดาต่างปากันวิภาควิจารณ์พิสูจน์ทั้งหลายก็ล้อเลียนท่านว่าเออหมอกมาหับจ้างบวชเพื่อต้องการหันนางฟ้าเมื่อถูกล้อเลียนเป็นประจำท่านก็หู้สึกอายก็เลยหนีออกไปบำเพ็ญเพียรแต่ตนเดียวบำเพ็ญบรรนานท่านก็บรรลุอรหันต์หมดความต้องการที่จะหันนางฟ้าหันนางกัลยาณีไผก็จ้างบ่ใครหันสักคนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงฮู้ถึงการบรรลุธรรมของพระนันทะพระองค์ก็เป่งอุทานขึ้นมาว่าผู้ใดข้ามเปลือกตมคือกามได้แล้วย่ำยีกามอันเป็นประดุจดังหนามแหลมคมผู้นั้นย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมบ่หวั่นไหวในสุขแล้วก็ทุกข์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงหูอัธยาศัยของสัตวโลกว่าไผมีจริตอย่างใดจะเอาอันอย่างมาสอนคนไหนคนนี้จะต้องสอนอย่างใดต้องฝึกอย่างใดถึงจะได้เข้าถึงธรรมถึงจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะฉะนั้นญาติโยมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยได้ชื่อว่าอนุตตรโลปุริสธรรมสารถิเหมือนสารถีเหมือนครูสอนได้อย่างยอดเยี่ยมบ่มีใครเทียบได้เพราะพระองค์เข้าถึงแหล่งแห่งปัญญาอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงด้วยการดำเนินจิตไปตามแนวทางสายกลางเป็นทางสายเอกสายเดียวนั่นคือมัชฌิมาปฏิปทามักมีองค์8ฉะนั้นท่านผู้ฟังถ้าเฮาใครฮู้ใครหันแจ้งเฮาก็จะไปอยู่ในที่มืดเฮาอยู่ในที่มืดแล้วเฮามาจมว่ามหันอย่างสักอย่างเฮาย่อมก้าวเดินออกมาทั้งที่แสงสว่างอยู่บักไกนั่นคือดวงปัญญาอันบริสุทธิ์แสงไฟสว่างตาแสงธรรมะสว่างใจสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมเขาจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์เหมือนอย่างที่อริยะเจ้าทั้งหลายเพิ่นได้วางแนวไว้เขาจะต้องยะต้องทำอย่างเดียวกันที่เปิ้นได้วางแบบวางแผนเฮาก็ทำอย่างนั้นเมื่อเฮาทำไปเจียเจียทำไปใจใจเฮามันแปลงใจมาประพฤติปฏิบัติเหมือนอย่างญาติโยมเขาลุกมาเมื่อเจ้านี้ได้ไหวพระได้ปฏิบัติสะสมไปเลยๆเฮาก็จะได้หู้แจ้งเป็นยิ่งดึกยิ่งสงัดเนี่ยยิ่งใกล้แจ้งยิ่งเป็นยังบ่เดียวเนี่ยเฮานั่งสมาธิเฮาไหว้พระไหว้หยังเนี่ยญาติโยมแหล่งดึกมันแหล่งสงบนะแหล่งดึกเนี่ยมันแหล่งดีมันสงบมันสงัดดีได้ยินแม้กระทั่งจิหิดห้องจิกุ่งห้องแมงหอยก็ยังก็แมงยังห้องเนี่ยโอ้ญาติโยมมาเจ้าเนี่ยยิ่งเงียบยิ่งชัดนะยิ่งเงียบยิ่งแจ้งนะ
มนุษย์เฮาทั้งหลายนี่กูคนเนี่ยสามารถเพิ่มเติมความสุขความสำเร็จให้แก่ชีวิตของตัวเก่าเฮาได้เพิ่มเติมด้วยพระธรรมคำสอนอันเป็นสัจธรรมที่จะทำให้เฮาหลุดพ้นจากความทุกข์ก่อให้เกิดประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติอะกาลิโกประจำกัดการทุกกาลสมัยยิ่งปฏิบัตินักก็ยิ่งส่งผลให้เฮามีความสุขความสำเร็จแต่ถ้าเฮาละเลยการปฏิบัติละเลยการฟังธรรมเฮาตันทั้งหลายจะเสียโอกาสเสียโอกาสที่เฮาจะได้สัมผัสกับธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอาจบ่มีโอกาสได้ฮู้ว่าเฮาเกิดมาแน่หยังอันหยังคือเป้าหมายที่แท้ของชีวิตสวาคาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วคือธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้ได้หูแล้วนำมาสั่งสอนสัตวโลก ผู้ใดที่ประพฤติปฏิบัติตามก็จะได้เข้าถึงธรรมได้เข้าถึงความประเสริฐได้รับรสแห่งอมตะธรรมที่เลิศกว่ารสทั้งหลายมีความห่มเย็นเป็นสุขโหนต่างแห่งความสุขในต่างพระพุทธศาสนาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้สอนไว้คือเฮามีความหันชอบดำริชอบกาววาจาชอบประกอบการงานชอบหาเลี้ยงชีพชอบทำความเปลี่ยนชอบตั้งสติชอบแล้วก็สมาธิชอบอันนี้คือมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเนี่ยถ้าเราพิจารณาให้ดีเราจะหันว่าโอ้อันเนี้ยรู้เนี่ยผู้ใดปฏิบัติได้ก็จะได้อำนวยผลบ่ว่าทั้งโลกทั้งธรรมฉะนั้นญาติโยมธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสไว้ก็เลยเป็นสวาคาตธรรมก็คือธรรมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วมีความไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดสันทิฏฐิโกพระธรรมคำสอนของพระองค์บุคคลใดลงมือปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมย่อมได้บรรลุได้หันด้วยตนเองปัจจัตตังหูได้บ่ต้องได้อาศัยอันใดบ่ต้องไปเจือกรรมของไผเพราะธรรมะสำเร็จรูปในตัวนะเฮาก็ต้องมาประพฤติปฏิบัติพอใจตัวเองก็มันเฮาจะเป่งจะแจ้งหันด้วยใจหันด้วยธรรมะจักสุหันถูกต้องเป็นไปตามความเป็นจริงคือสันทิฏฐิโกอากาลิโกหูได้ด้วยประจำกัดการปฏิบัติได้ตลอดทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจใจเฮายุดนิ่งเมื่อใดเฮาก็เข้าถึงเมื่อนั้นใจละเอียดเท่าใดสภาวะธรรมเกิดขึ้นได้แล้วเฮาก็จะได้รับผลเสมอไปเรื่อยๆโดยประจำกัดการเอหิปัสสิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวเอหิปัสสิโกห้องมาพอห้องมาพอคือพระธรรมพุทธเจ้าเป็นของจริงพิสูจน์ได้รอการพิสูจน์ดีจริงของสิ่งใดก็ตามถ้าบ่มีอยู่จริงถ้าบ่จริงย่อมกลัวต่อการพิสูจน์อันนี้เรียกมาดูเรียกมาพอเพราะพระธรรมนี้มีอยู่จริงดีจริงแท้จริงเมื่อผู้ใดปฏิบัติแล้วย่อมเป็นจริงหูจริงหันจริงย่อมเป็นสิ่งที่น่าจะจวนคนเข้ามาพิสูจน์ด้วยตัวเองโอปนยิโกปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าก็จะได้ปะของดี
ของจริงแล้วก็น้อมเข้ามาไว้ในใจเมื่อน้อมโอปนัญญิโกน้อมเข้ามาก็ยึดถือปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์รู้ได้เฉพาะตนบุคคลใดปฏิบัติข้อนี้ก็คล้ายกับสันทิธิโกตีว่ามาแล้วแต่ต่างกันที่ว่าสันทิธิโกเนี่ยเปิ่นอู้ถึงอาการหันส่วนปัจจัตตังเวทิตโพเนี่ยเปิ่นอู้ถึงอาการหู้สันทิธิโกหันปัจจัตตังเวทิตโพหู้หันแล้วหู้หันปุ๊บหู้เลยคนนี้จื้ออย่างอยู่บ้านไหนแต่ถ้าหันบ่ได้ก็ได้เพียงแต่ว่าสันทิธิโกเขาอยู่บ้านไหนเจื้ออย่างจำกะหูจักหน้ากะแต่เอ่ยจื้อถูกสันทิธิโกนะถ้าเป็นปัจจัตตังหู้ได้เลยพ่อแม่เขาเจื้ออย่างเวลาเขาปฏิบัติกันอย่างเดียวกันถ้าเป็นปัจจัตตังแล้วเนี่ยโอ้ญาติโยมอันนี้อาการหู้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมจะหู้สภาวะหู้อันยังดีอันยังชั่วแยกแยะเมื่อปฏิบัติแล้วจะได้ผลอย่างใดย่อมเกิดจากการปฏิบัติที่ตัวเองทำได้อย่างถูกต้องคนอื่นหู้บ่ได้ปัจจัตตังหู้ได้เฉพาะตนเพราะเป็นลดพระธรรมตั้งใจถ้าใจของผู้ที่ปฏิบัติเยือกเย็นเกิดปีติเป็นสุขจะนำไปเล่าไปกล่าวผู้อื่นฟังถ้าใจของคนฟังสภาวะบ่เหมือนกันฟังไปก็มีหยังคำหู้คำหู้เรื่องอันหนึ่งเป็น FM อันหนึ่งเป็น AM นานเข้าใจแต่ถ้าว่าปฏิบัติไปปฏิบัติไปบางทีเขาก็อยากจะอู้อยากจะอู้สภาวะบางทีไปอู้กับคนที่เพิ่นบ่ฮู้เพิ่นจะว่าเฮาเป็นบ้าเพี้ยนไปลุ่นนี่อันนี้บ่ควรต้องเป็นปัจจัตตังฮู้ก็ฮู้อย่างนั้นบางทีใจของคนฟังเนี่ยบ่เย็นบ่เป็นสุขตามที่เฮาบอกเฮาเล่าจะอุปมาก็เหมือนกับคนที่ได้กินแกงชนิดหนึ่งอันนี้มันลำนะรสชาติมันกลมกล่อมจะไปเล่าว่ามันลำอย่างใดอร่อยอย่างใดแล้วเฮามาเล่าจะลำอย่างอันอย่างอีก็นึกบ่ออกเพราะเขาก็ไม่ได้กินแกงนั่นรสชาติอย่างใดบ่ฮู้เรื่องจนกลัวจะได้จิ้มได้กินด้วยตนเองอันนั่นคือปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิเนาะเพราะว่าพระธรรมคำสอนพุทธเจ้านั้นนำประโยชน์สุขมาสู่ผู้ที่ปฏิบัติให้เกิดความเริ่มใสศรัทธาปฏิบัติตามได้เสมอจะเล่าเรื่องให้ฟังญาติโยมทั้งหลายเรื่องของพระเถระรูปหนึ่งสั้นๆย่อๆก็คงจะพอดีเวลาพระเถระรูปนี้มีชื่อว่าพระปินทปาติกะเถระเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลมีภิกษุ30รูปได้ไปจำพรรษาอยู่ที่เนินแห่งหนึ่งชื่อว่าคาวละวาละแล้วก็กู้เกิงเดือนนี่เป็นวันอุโบสถเดือนดับเดือนเป็งเปิ้นก็จะปากันมาประชุมรวมกันเมื่อฟังธรรมแล้วก็เปิ้นจะสนทนากันเรื่องของอริยวงศ์สรรเสริญการอยู่สันโดษด้วยปัจจัย4เปิ้นก็สนทนากันเรื่องการยินดีในการภาวนาวันหนึ่งขณะที่มีการแสดงธรรมพระปินทปาติกะเถระเข้ามาเมื่อลูนเปิ้นท่านก็ไปนั่งอยู่ที่บังหน่อยถ้าเป็นทางเฮาก็ยังรับเสาเห็นห้อยนะเพราะว่ามาลูนะ
มื่อนั้นเพิ่นนั่งกันเต็มบึดแล้วไปนั่งมาลูนก็ต้องเสาะที่บังโดยที่เพิ่นก็บ่ฮู้ว่าที่เพิ่นจะยอบนั่งน่ะมีงูคดอยู่หั่นงูมันหนาวมันไปลบไปลบอยู่ปืนหั่นเนาะไอ้นี่บ่กองผ้าเถระยอบนั่งงูก็ตกใจก็ชกอ่ะงูก็ชกไปที่แข้งโอ้เลือดไหลโอ้ทำให้ท่านได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสแต่ท่านคิดว่าโอ้ถ้าว่าเฮาบอกเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายเฮาเอะอะไวๆการฟังธรรมก็จะยุติลงกับคนแต่แตกตื่นกันเนาะแล้วจะเป็นบาปเป็นกรรมภิกษุทั้งหลายเปิ้นจะบ่ได้ฟังธรรมก็เลยบอกไผแล้วเปิ้นก็เปียงูใส่ย่ำหัดปากย่ำเนี่ยนะแล้วก็นั่งฟังธรรมต่อด้วยความเลื่อมใสร่างกายก็เจ็บปวดก็เจ็บปวดไปนั่นเป็นเรื่องของร่างกายท่านบ่ได้สนใจต่อความเจ็บปวดเวทนาแล้วบ่ได้กลัวว่าปิดของงูนั่นจะเป็นอันตรายต่อการฟังธรรมจะเป็นอันตรายต่อการชีวิตของท่านท่านก็ฟังธรรมด้วยใจสงบเยือกเย็นดำรงสติตั้งมั่นปีติสุขเกิดขึ้นดื่มด่ำในรสพระธรรมใจเวลาเบิ่นพอสมควรแม้ร่างกายภายนอกของท่านจะประสบกับทุกขเวทนาความเจ็บปวดแต่จิตใจของท่านบ่วันไหวได้ลบอยู่ในหล่มลุกภัยดีๆที่สุดมีที่ลบแล้วมีที่ปลอดภัยแล้วตลอดเวลาท่านเกิดปีติความเริ่มใสในพระธรรมฟังจนจบปิดงูในร่างกายของท่านก็สงบลงไปทีนี้ปิดงูนี่ก็ไหลออกไปบาดแผลไหลลงดินปุ่นนี่พ่อจิตที่เปิ้นเริ่มใสในคุณแห่งพระธรรมของพุทธเจ้าเมื่อจบฟังธรรมคนทั้งหลายภิกษุแยกแยะกันไปท่านถึงบอกเรื่องนี้แล้วก็เอางูไปปล่อยดังนอกปุ่นเนี่ยท่านผู้ฟังเขาจะหันว่าชาติญาติโยมบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนเปิ้นจะมีความตระหนักในการทำในการปฏิบัติในการอาบน้ำฟังธรรมแต่คนเฮาบ่เดียวนี่เวลาทูเจ้าเทศนี่เทศแข่งทูเจ้าเทศก็อู้กันนะเวลาทูเจ้าเทศเขาก็บ่อู้กันก็แปลกเหมือนกันนะเวลาฮับปอนี่สงบเวลาฮับปอนะตอนเปิ้นเทศนี่เมาอ่ะความฮู้อันยังเปิ้นเทศยังได้เปิ้นว่ายังบ่ฮู้เรื่องเอาปอนเนอร์ดักปิ่งขอข้าพเจ้ามีความสุขมีความเจริญอันมอนมอนนี่บ่เอาอะแล้วอติเปิ้นปั่นปอนนี่จะไหวอยู่หั่นน่ะเต้นะอันนี้เป็นความจริงนะเวลาปั่นปอนนี่ดักปิ่งแต่เวลาเปิ้นเทศเปิ้นบอกอย่างนี้อ่ะจะเทศแข่งดูเจ้าติ๊กเนี่ยเฮาไปเหมือนยังญาติโยมขอได้กึ่งหนึ่งก็พอแล้วนะชนเราได้ประพฤติธรรมในธรรมที่พุทธเจ้าตรัสดีแล้วชนเหล่านั้นจะข้ามแดนมฤตยูคือข้ามได้แสนยากการแสดงธรรมเวลาเฮาฟังเฮาเคารพในธรรมเป็นคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตางมาแห่งปัญญาที่บริสุทธิ์เมื่อมีการแสดงธรรมณที่ใดคือมีความกระตือรือร้นที่เฮาอยากจะฟังธรรมแล้วเวลาฟังธรรมนี่ก็ต้องฟังด้วยความสำรวมด้วยความตั้งใจบ่อู้กันบ่ฟุ้งซ่านวางโทรศัพท์เหี่ยละเหี่ยก่อนช่วงเวลานั้นจะไปเมาเขี่ยหยาดหยาดเพราะว่าสมาธิบางส่วนถูกแบ่งไปใส่ในมือถือปุ่นเวลาเปิ่นเตะเปิ่นสอนเปิ่นอู้ยำหู้เรื่องเพราะว่าสมาธิเกือบ 70% ถูกแบ่งไป
นะวางเหตุก่อนให้เหมาะสมแล้วเขาฟังทำไปโดยเขาปฏิบัติไปโดยได้กู้กันไปเลยเขามีความเคารพในการฟังธรรมเขาจะได้ความรู้ในธรรมะเขาได้ปฏิบัติตัวเก่าเขาไปโดยแล้วก็ระมัดระวังบ่ให้เกิดการผิดพลาดแล้วเขาจะได้นำแสงแห่งพระธรรมอันเป็นประทีปสว่างไปจุดเป่งแจ้งอยู่ในใจของเขาเนี่ยศรัทธาญาติโยม4:02ลุกกันแล้วก็ตื่นกันแล้วบ่ลุกมาเห็นน้อลุกมาได้แล้ว4:00ป่ายแล้วเจริญพรต้อนรับแดนดินถิ่นละนา103.50เนอตีฮับสัญญาณเวลานี้4:00เป็นต้นไปเปิ้นฮับถึงวันถึงวัน4:00ถึง7:00ตีแดนดินถิ่นละนา103.50บ้านหงงัวตำบลน้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองแล้วก็ยินดีกับ 106.25 สถานีวิทยุมนเสียงธรรม 106.25ตั้งอยู่ที่วัดบุพารามตำบลจางเคิ่งอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะเอาใครจะโทรก็โทรกันนี่0998366322รับสายเจริญพรนมัสการเจ้าท่านพระครูอภิวัฒน์อันนี้ก็หม่อแต่เนอหม่อแต่เนอกันแล้วเจ้าวันนี้ฟังธรรมสุดยอดใจวันนี้วันพระเนาะวันศีลวันพระเจ้าเข้าน้ำตาก็จะไปวัดกันเนี่ยนะเจ้าโมทนา0998366322ป้าครูสมบูรณ์มาป้าครูสมบูรณ์เข้ามาเลยเจริญพรปิดแล้วเนอะป้าครูโมทนา0998366322ป้าครูเจริญพรติดแล้วป้าครูจเจริญพรท่านสาธุฮัลโหลได้ยินแล้วป่ะฮัลโหลครับได้ยินอยู่ได้ยินแล้วเนาะโอ้ได้ยินชัดเจนครับท่านครับโอ้ผมฟังที่ท่านพูดเรื่องอันบักเดียวแปดหรือว่าเรื่องอักเกลอาตาลิโกเอหิปโอ้มันดีมากเลยนะท่านครับฟังแล้วเขาจะได้รู้ได้เข้าใจแล้วเอามาเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเลยก็เลยอยากจะเป็นไปได้ก่อท่านพอจะมีต้นฉบับก่อถ้ามีนะครับคือไม่อยากได้ยาวอยากได้สั้นเพราะเวลาคนซึ่งประเดี๋ยวนี้สติมันไม่ยาวความสนใจมันไม่ยาวถ้าเขาได้เอามาพิมพ์เป็นหนังสือเล่มน้อยๆเอาแจกไปเรื่อยนะครับก็ดีจะได้บุญได้กุศลเพราะคนบางคนเหมือนที่ท่านว่านะครับเวลาทุกเจ้าอู้มาค่อยสนใจแต่คนสุภาพเวลาทุกเจ้าเต้นมาใครจะสนใจแต่เวลาห้าปอดนี่สนใจเขาจะเอาก็อย่างเดียวกับปอดมาได้เอาความมาได้เอาสติปัญญาที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้อธิบายมาวันนี้นะครับโอปัญญิโกหิปัติโกปัญจังเวทจะโอปโยจิโมเนี่ยแปลออกมาเหมือนที่ท่านผู้ออกมาเนี่ยครับลองทำต้นฉบับนะครับมันต้องเอายาวสั้นๆเนาะถ้าทำได้นะครับผมจะให้เป็นเจ้าภาพพิมพ์เลยขอมีต้นฉบับไปแล้วกันจะรับสับเนาะครับก็โอ้พอดีผมฟังแล้วก็ประทับใจเสนอวันนี้ลูกเจ้าย
ากจะฮือญาติธรรมทั้งหลายที่เพิ่นสนใจธรรมะได้ฮู้ได้เข้าใจเอาไปประพฤติปฏิบัติเสียงที่ท่านอู้เนี่ยออกมาเนี่ยผ่านอากาศไปมันบางทีมันก็เข้าซ้ายออกขวาแต่ถ้าเอาไปฮือนานมันก็จะเกิดประโยชน์เอามาทบทวนอันนี้ฝากท่านว่าโอ้ดีแล้วลองทำต้นฉบับแล้วเอาผมจะเอาไปพิมพ์แล้วเอาไปท่านแจกรับไว้พิจารณาเนอะท่านพร้อมมาใดบอกมาเลยเนาะเดี๋ยวจะลองเรียบเรียงดูเนาะพระครูเนาะโมทนาบุญฟังแล้วครับได้ความรู้แล้วก็ประทับใจวันที่ท่านบอกว่าถึงวันนี้เขาดูเจ้าก็ว่าไปศรัทธากับผู้กันไปมันก็เกิดประโยชน์เยอะครับเออถึงวันนี้เจ้าพุทธามันอ่อนแอตั้งเนี่ยตั้งแต่มีความเป็นระเบียบมีความจริงจังตั้งใจนะครับฟังดีก็ฟังเอาหมดประได้เออนั่นน่ะเสียดายเนาะนะครับอันนี้เนี่ยเป็นห่วงเลยนะครับสาธุรับพิจารณาเป็นยังเนอะเป็นยังเป็นยังเพื่อจะเป็นการช่วยกันส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งครับสาธุสาธุก็เป็นยังด้วยความห่วงใยก็รับพิจารณาหาเวลาว่างๆกันจะเริญปอนว่าจะได้แม่อัมภัยวันนี้ประดานยังก็สวัสดีพี่พิโตวัดสายบ้านเจริญนะไปใจใหญ่เดือนหน้าปุ่นกะโอ้ทันวาปุ่นวันนี้มันนี่เป็งจะไปสวดอย่างวันนี้ก็ยุ่งป่นนะวันนี้เข้ากรรมได้เข้าจิก่อมีเข้ากรรมกับหม่อมฤาษีพุ่นกะหน้ากับหม่อมฤาษีแต่โจกันไปอยู่รอฟังได้ประกาศสถานีเอาเนาะจ้าวไว้ตาจ้าวอาจารย์จ้าวดีเดี๋ยวใต้รายการจะประชาสัมพันธ์ขอบคุณเด้อพระครูสมบูรณ์เดี๋ยวจะเรียบเรียงพอเด้อธรรมะกับบ่มีความฮู้ต่อได้นะพระบ้านนอกบ้านนาเดี๋ยวปรึกษาครูบาอาจารย์ก่อนเนาะปรึกษาพระสงฆ์ก่อนเนาะเดี๋ยวแปลงต้นฉบับไว้เฮาก็อู้ไปตามความฮู้เฮาน่ะเอาความฮู้ห่างอึ้งเนาะเจริญพรเจ้าค่ะอ้าวแม่เลนูนานแล้วไม่ได้โทรนานพอสมควรแต่ไม่ได้โทรอ๋อตื่นเจ้าอยู่กันนี่หึมันประทันเขาทันอยู่ลบเดี๋ยวนี้ญาติโยมเยอะเหลือเกินคนลูกเจ้ามีนักขึ้นเวลาพอดีม่วนดีสุขใจดีตื่นรู้ตื่นรู้ต้องตื่นอยู่ตลอดตื่นรู้ตื่นรู้นอนประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงอย่างนั้นสี่ชั่วโมงนี่ก็ดีละเต็มอิ่มอยู่ดีแล้วสำหรับคุณเท้าสาธุนะแม่เลนูแม่เลนูนี่ปะเปิ่นแล้วหันเปิ่นแล้วเจริญปอนตั้งสาเจ้าจากตั้งใดท่านนี้สารพีตะบุญเจฐานเจ้าสารปีฟังวันนี้จับใจความเรื่องยังได้พ่องหืมวันนี้ก็วางเรื่องที่ท่านเจ้าม่วนนั่นเนาะเนาะแล้วเอาโอปนายิโกก็น้อมเข้ามาใส่ต้นเนี่ยเจ้าแม่จังสวดก็หืมเจ้าอิติปิโสเนี่ยไปวัดวันศีลวันนี้มันสวดเถอะพ่องอิติปิโสอืมสวากขาโตสุปฏิปโนสวดก็เอามาปฏิบัติด้วยนะโมทนาไปเมาฟังวิทยุแม่เจริญพรสายต่อไปเจ้าจากที่ไหนอันนี้จากสีคำนะเจ้าจากที่ไหนก็สีคำชมพูอ๋อสีคำชมพูอืมเจ้าสีคำชมพูฟังคลื่นไหนฟังคลื่น
96เนี่ยลูกเจ้าเหมือนกันแต่เนาะเจ้าเจ้าฟังฟังห่างตึงวัวนะเจ้าดีแล้วดีแล้วเจ้าเจ้าอ๋อประเดี๋ยวนี้เป็นว่าถ้าห้าบแห่งฐานมีหนึ่งนี่เนาะเปิ้นห้าบเฮากะเปิ้นห้าบเฮาตีนี่น้ำบ่อหลวงนี่ร้อยสามจุดห้าศูนย์ก็เปิ้นหันความตั้งใจเปิ้นหันความลูกเจ้านะกะเปิ้นเปิ้นช่วยเผยแผ่ศาสนาสนับสนุนตุเจ้าโอ้อย่างเยอะสถานีอย่างเยอะดีเออปนสนับสนุนโมทนาเจริญปนเจริญปนเอาจะห้าไปตึก 4:15 บ่ายเดี๋ยวนี้ 4:11 ข้างแถน 3-4 นาทีเดี๋ยวบรรยายทำต่อ0998366322เปลี่ยนกันได้ครับสายนี้คือเปลี่ยนอย่างเฮานะกะเฮานั่งเบิ่นเฮาก็ลุกยืนเฮายืนเบิ่นเฮาก็หยอบนั่งครับสายโทรศัพท์คือเปลี่ยนบรรยากาศฟังญาติโยมเนาะแสดงความคิดความหันมาแจ้งผลกันครับฟังปฏิว่าจะได้หู้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้อู้ได้เตดคนเดียวเจริญปนมาสักการเจ้าจากตั้งใดรักล่องวัวแดงล่องวัวแดงโอ้แต่ว่าหน่อยแม่หน่อยใส่ใส่บาทแม่ไปใส่บาทก็เจ้าคิดว่าแต่ว่านี่แม่ถือว่าเก้าสิบห้าเก้าเก้าห้าก่อนกะโอ้มาเพิ่มมาเพิ่มเห็นวัดเนาะคนหลายก็แม่โอ้หมุนเนาะบึดบึดบึดเนาะยาวเหยียดยาวเหยียดเลยก็95วัดอ่ะปดโถใจน้อยๆในแม่ยอดยอดเหรียญครบหมดก่อครบถึงหมดก่อหึหมดเลยหมดเลยเนาะโอ้อนุโมทนายอดได้จ้ะเวรอืมดีกะดีกะโอ้สาธุพระสวานี่เปิ้นเอาฟ้อนนี่เอามาปิดวัดโตเปิ้นฟ้อนเปิ้นยังกันบ่นเนาะเออดีละกะฟ้อนแม่ด้วยอืมๆดีกะดีกะอันถ้าครูอยากสิวัดเบิดเนี่ยเปิ้นเอามาอืมวัดหยังดูว่าวัดแม่ลิ้มแม่ลิ้มบุญเนาะโมทนาเนอร้องวัวแดงชาตุตะวามได้ไปสักคำวันนี้ก็ป่าไม้แดงจะเริญปนไหวสาเจ้าพระครูเจ้าว่าจะได้แม่จันโอ้คนเอาเดี๋ยวนี้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกันนักเนาะตื่นเจ้าขึ้นมาเจ้ามาก็ได้ฟังได้ยินธรรมะส่งถึงบ้านเราตื่นเจ้ามาฟังธรรมะรับละเป็นเตื่อรับกะฮะมันจะรับอิ่มแล้วล่ะโอ้ดีดีอันคนเฒ่ามีความสุขกันก็เจนดีแม่เจ้าสาธุเอาสุดท้ายที่แม่จันนี่เนาะเอาพอสมควรแก่เวลาได้8ท่านที่โทรบัตรันก็เอาไว้รอบหลังก่อนที่5จะได้วางสายแถมรอบหนึ่งซึ่ง8ท่านนี้ก็ขออนุโมทนาหลังกัดแม่สาวอำเภอแม่อายสายที่1พระครูสมบูรณ์กันทปาสายที่2สายที่3แม่อำไพพระบาทตักผ้าสายที่4แม่เรนูสายที่5สารปีชัยสถานสายที่6สีคำชมพูสายที่7ร่องวัวแดงสายที่8แม่จันเดินสายเวียงตะการก็ที่พระครูสมบูรณ์กันทปาได้เสนอมาก็รับพิจารณาเดี๋ยวอัตมาภาพถ้าว่างก็จะได้มาเรียบเรียงไว้เนาะเรียบเรียงไว้จากกรรมอู้เอามาเป็นตัวหนังสืออืมโอ้ถ้าเป็น
พระนักเขียนนี่ก็หนังสือเป็นเล่มกับอาตมานี่บ่มีหนังสือยังออกมีแต่อู้ออกอากาศบัลลัมได้แปลงเป็นหนังสืออู้ไปเลยๆแล้วก็มีความสุขอ่ะนะคณะที่อู้นี่เขามีความสุขเมื่ออู้มีความสุขทัดทาเขาฟังมีความสุขอีกก็พอใจแล้วเนาะแต่เมื่อเจตนาพระครูสมบูรณ์บอกก็รับพิจารณาไว้ก่อนอาจจะบ่ได้ภาษาอู้กับอย่างภาษาเขียนต้องแหมอย่างเนี่ยเขาต้องมาเรียบเรียงภาษาเขียนอาจจะบัสละสลวยเนาะก็ก้อยว่ากันไปก็เดี๋ยวรับพิจารณาก็ยินดีเนอกับพระครูที่เปิ้นได้เสนอแนะแล้วก็เปิ้นก็มีความคิดความหันเกี่ยวกับเรื่องราวของพี่น้องศรัทธาพุทธศาสนิกชนของเขาก็ดีแล้วเราอ่อนนี่คนหนุ่มนี่เขาจะพออนาคตด้วยความหวังเนาะคนเฒ่านี่พอความหลังด้วยความอะไรคือความห่วงใยนั่นแหละเฮาย้อนพ่อนี่เฮาก็มีแต่ความห่วงใยคนเฒ่าเฮานี่ห่วงละอ่อนรุ่นใหม่ห่วงลูกห่วงหลานห่วงหลายๆอย่างอ่ะห่วงสังคมห่วงพระศาสนาห่วงวัดห่วงวาห่วงหมดทีนี้คือเฮาเป็นห่วงอันนี้ห่วงอีถูกต้องคือความห่วงประคับประคองดูแลละอ่อนนี่เขาพออนาคตด้วยความหวังยันหนังสือจบแล้วหวังจะได้ทำงานหวังจะแต่งงานหวังจะมีบ้านหวังอย่างเดียวแต่บ่ได้เตียวตามทางถูกต้องหวังแต่บ่เตียวถูกต้องบางทีก็ออกข้างทางไปเหี้ยสดตัดไปเหี้ยสังเกตว่ามีข่าวบ่เดียวเนี่ยบ่เป้ต้องฮอดมีข่าวก็เดี๋ยวก็ฆ่าหดก็เดี๋ยวก็ฆ่าหดหนังสือพิมพ์ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนมาแล้วฆ่าหดเบิดอันหนึ่งเบิดอันหนึ่งโอ้คนเฮานี่หวังบ่ถูกไปหวังสมบัติของเปิ้นแล้วไปฆ่าเปิ้นจะไปไหนรอดท่านเนาะรอดผลสุดท้ายก็ต้องรับกรรมรอดละเนี่ยไปหวังในสิ่งที่บ่ถูกบ่ใช่ของเฮาถ้าเฮาทำงานด้วยหยาดเหงื่อแรงงานเฮาที่เฮาหาคนเดียวนี่มันภูมิใจไปชกชิงวิ่งราวไปลักไปจกไปสิ่งทรัพย์ผลสุดท้ายตัวเองก็เป็นตุกอันนี้หวังบ่ถูกอ่ะคนหนุ่มบางทีละอ่อนนักเรียนโรงเรียนหวังเกินไปหันมือถือเจ้ามูเอามาเฮ้ยใครได้ใครหวังเอาล่ะผิดตีผิดดังสะเตื่อไปคบเจ้ามูบ่ดีเปิ้นหยับมาเด็กเยาวชนเสียละเสียอนาคตยันหนังสือก็บ่จบตัวอย่างดีๆมีประเลอะประเตอย่ำเอามาเฮียนลูกหลานเฮ้ยเนาะถ้าเฮาเฮียนบ่เก่งเฮาก็ไปเอาตังกีฬาพุ่นก็กีฬาทําให้เฮาเป็น1ได้นะร้องเก่งๆเตะเปิ้นถึงเอาไปติดทีมชาติพุ่นเนาะอันนี้อย่างบ่เอาสักอย่างเฮียนหนังสือก็บ่เฮียนกีฬาก็บ่เฮียนขี่รถเครื่องขึ้นกองหลองกองมัวเมากับยาเสพติดเหี้ยไปได้เรื่องหยังแล้วบอกเกิดว่าพ่อแม่เปิ่นเหมือนใจจะอยู่กับเฮาเมินดูเปิ่นก็เฒ่าไปแก่ไปติ๊กๆตัวเฮาเฮาบ่ห้ามบ่เฮียนเฮามีความฮู้เฮาอย่าไปเปิ่งเปิ่นตลอดว่าเฮาเมินถ้าเปิ่นบ่มีแล้วอีรู้เมื่อพ่อแม่อยู่ในกินขวางโบขวางบะพ่อแม่ตายละเป็นบ่ห้อยน้อยช้านะตีนแขวนต้องย่องแล้วก็กำลังจะมากึดถึงพ่อถึงแม่แล้วเน้ออย่ามากินแหนงกินแหนงเปิ้นเขเฮาเฮียนหนังสือแต่ก่อนเฮาบ่เฮียนน่ะเปิ้นเขเฮาลูกเจ้าเปิ้นจําเฮาไปเนี่ยการซะเถ้าโอ้ตื้บตีนเขาใส่นะไปใส่น้ําลําไยไปวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยปม5ม6แล้วอ่ะคนแต่ก่อนนี่ป6นี่เปิ้นลูกนึงเข้าแล้วลูกแม่นบ่เนาะ
ป5ป6เนี่ยลูกนึงเข้าแล้วนะบัดเดี๋ยวนี้เฮายังได้นึ่งเฮือเขากินอยู่เนี่ยเนาะดีบัดนี้เขาบ่ง้อเฮาปุ้นสดไปเซเว่นปุ้นกินตลอด24ชั่วโมงมันเป็นอย่างเงี้ยญาติโยมอ้าวก็ว่ากันไป4:22 นาทีเอ้าจะมาบรรยายต่อตะกี้เรื่องธรรมคุณเนาะจบไปเอาสังฆคุณที่เฮาสวดกันสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนเอนะญาติโยมขอสวดได้กะญาติโยมขอถึงสวดได้ยะทีทางจัตตาริปุริสยุคณิอัฏฐปุริสบุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆเจือมันละญาติโยมขอสวดได้หมดอันนี้พระสงฆ์อันนี้มีอยู่2พวก2จำพวกปุถุชนกับอริยะสงฆ์เอาง่ายคือสมมุติสงฆ์กับอริยะสงฆ์แล้วก็สมมุติสงฆ์คือปุถุชนคนธรรมดาชาวบ้านทั่วไปเนี่ยอาตมาขอนี่ก็ถือว่าเป็นสมมุติสงฆ์สงฆ์โดยสมมุติขึ้นมาที่เริ่มใส่ศรัทธาในพระรัตนตรัยเริ่มใส่ในการบวชเข้ามาบวชแต่บ่มีธรรมวิเศษอะไรเงี้ยยังเป็นปุถุชนนะสำหรับสาวกตามความหมายในบทสรรเสริญสังฆคุณนี่เปิ้นหมายเอาสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆหมายถึงอริยสงฆ์อริยสาวกอริยะแปลว่าประเสริฐสาวกผู้ประเสริฐสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอริยสาวกผู้ประเสริฐก็คือส่งสาวกที่เปิ่นมีคุณวิเศษเปิ่นป้นจากฐานะที่เป็นปุถุชนที่เฮาสวดกันนะท่านผู้ฟังที่เฮาสวดที่เฮาว่ากันอัฏฐปุริสอย่างจัตตาริปุริสยุคณิอัฏฐปุริสปุคลานับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเนี่ยนะ4คู่8บุรุษโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันตาก็เปิ้นก็เป็นกู้ไปโสดาบันปฏิมักโสดาบันปฏิผลสกิทาคามีมักสกิทาคามีผลอนาคามีมักอนาคามีผลอรหันตมักแล้วก็อรหันตผลอันนี้เปิ้นเตียงของเปิ้นไปอย่างนี้4คู่8บุรุษแบ่งเป็นชั้นไปตามลำดับคุณวิเศษของเปิ้นเนี่ยสุปฏิปันโนคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติดีก็คือดีตามแนวทางมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางสายกลางที่พระองค์ได้วางแนวไว้อุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติตรงไม่ใช่เตียวซื่อไม่ใช่นะปฏิบัติตรงก็คือตรงต่อพระนิพพานบ่วอกแวกมาบ่ไหวบ่ซึ้งคือปฏิบัติตรงตามแนวทางตรงไปญาญะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อฮู้ธรรมออกจากทุกข์ออกจากภพกามภพรูปภพอรูปภพสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติสมควรเพราะท่านปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานไม่ใช่เพื่อเหตุผลอื่นนะอาหุนายโยเป็นผู้ควรได้รับการเคารพสักการะปาหุนายโยผู้ควรได้รับการต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรได้รับของที่เขาประพฤติปฏิบัติทักขินายโยคือเนื้อนาบุญอัญชลีเป็นที่กราบไหว้อนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่เป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมเป็นแหล่งแห่งความดีเผยแผ่ความดีอันสูงสุดเพราะว่าพระสงฆ์เปิ่นได้อบรมฝึกฝนมาดีและเป็นผู้เผยแผ่ธรรมฉะนั้นทักขินายโย
เป็นผู้ควรรับทักษิณาทานทายธรรมที่เฮาถวายแก่ท่านแม้เป็นของน้อยก็อำนวยผลนักตีเป็นของนักก็ยิ่งขึ้นไปเหมือนในสมัยพุทธกาลจะเล่าให้ฟังในสมัยพุทธกาลที่กรุงราชคฤห์มีพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์คนนี้มีชื่อว่ามหาเสนพราหมณ์ท่านมหาเสนพราหมณ์นี่เป็นเพื่อนกันกับโยมป่อของท่านสารีบุตรเขาเคยเป็นคนร่ำรวยต่อมาก็อยากจนลงไปพระสารีบุตรเปิ้นได้มาบิณฑบาตที่บ้านของท่านที่บ้านของเขาเนี่ยพอตั้งใจอาจจะอนุเคราะห์แต่พราหมณ์นี่ก็ลบหน้าเพราะว่ามีอย่างจะตานเนี่ยนะบ่มีอย่างตีจะตานเขาก็ได้แต่กึดว่าโอ้เมื่อใดถ้าเฮามีเครื่องไทยธรรมเฮาก็จะตานนะวันหนึ่งพราหมณ์ท่านนี้เปิ้นก็ได้เข้าป่าญาติมาถาดหนึ่งแล้วก็ผ้าเนื้อหยาบมาผืนก็นึกถึงท่านสารีบุตรโอ้เฮามีครัวแล้วเฮาจะตานใจก็พร้อมเจตนาก็พร้อมศรัทธาก็เกิดโอ้วันนั้นท่านสารีบุตรเปิ้นกำลังออกจากนิโรธสมาบัติเปิ้นก็ฮู้ถึงความตั้งใจของมหาเสนพราหมณ์ก็เลยมาถึงที่บ้านด้วยใจเลื่อมใสพราหมณ์ก็เอาผ้าถวายแล้วก็เอาเข้าป่าญาติตานจึงมดถาดนั่นเลยบ่เหลือไว้สำรับโตเก่าไว้กินสักหน่อยแล้วก็อธิษฐานใจว่าโอ้ขอฮือข้าพเจ้าได้ฮู้ธรรมที่ท่านฮู้เตอะเนี่ยเพิ่มได้ว่าเอาหวยรางวัลที่หนึ่งนะญาติโยมนะขอฮือข้าพเจ้าฮู้ธรรมที่ท่านฮู้เนี่ยคนเปื้อนตาลสมัยก่อนขอฮือได้ฮู้ได้ฮู้ธรรมะขอฮือมีจิตใจเบิกบานขอฮือได้ฮู้ธรรมะอันเป่งแจ้งอีหลอเปื้อนภาธนากันนี้อีดอกคนบ่เดียวมันกิเลสตุ้ยใส่สาวเอาสาวล้านก่อนใส่บาทสาวจะเอาสาวล้านก็ได้เนาะกิเลสเขาก็ตุ้ยไปตามตัวเขาถ้าโคตรก่อนเปิ้นผ่าพัฒนาพัฒนาฮือได้ฮู้ได้หันธรรมะอีหรอฮือได้ปะพระศาสนาอีหรอพระสารีบุตรเปิ้นอนุโมทนาว่าจงสำเร็จแก่ท่านเตอะท่านพามนะเมื่อถวายตานแล้วเปิ้นก็ปีติเบิกบานใจนอเมื่อเปิ้นจากโลกนี้ไปแล้วนะเปิ้นก็ได้ไปเกิดในตระกูลที่อุปถาของสารีบุตรในกรุงสาวัตถีทันทีเลยในวันที่เปิ้นเกิดเนี่ยญาติโยมหมู่ญาติทั้งหลายนิมนต์ภิกษุ500รูปมีสารีบุตรเป็นประธานมาฉันภัตตาหารที่บ้านละอ่อนน้อยนี่ก็คือพราหมณ์ในอดีตชาตินอนอยู่บนผ้าอย่างดีจากที่ตัวเก่าตานผ้าเนื้อหยาบปีนแต่ลิ้นมาเกิดในตระกูลมั่งคั่งมันนอนผ้ากำพลเนื้อดีราคามีนักเปิ้นก็หันสารีบุตรก็นึกได้ว่าโอ้ที่เฮาได้มาเกิดในตระกูลที่มีสมบัติเนี่ยพอเฮาได้ถวายทานแก่ท่านทีนี้เด็กน้อยนี่นะเด็กน้อยนี่เอานิ้วก้อยเนี่ยเกี่ยวผ้าไว้เกี่ยวผ้ากำพลเนี่ยเอานิ้วข่อยผ้าหมู่ญาติทั้งหลายหันละอ่อนน้อยเอานิ้วก้อยเกี่ยวผ้าให้โง่โอ้ละอ่อนนี่อย่ามาให้ยังได้เนี่ยญาติทั้งหลายก็เลยอุ้มทารกน้อยนี่ไปพร้อมกับผ้าเพื่อจะไปไหว้พระเถระหมายความว่าจังหวะที่เขาอุ้มละอ่อนขึ้นเนี่ยละอ่อนน้อยคือพราหมณ์ในอดีตจัดเอานิ้วก้อยเกี่ยวผ้าขึ้นมาถวยผ้าบัดติดมือให้นี่บ่กองผ้าติดมือก็ดักเขาก็เอาไปถวยอุ้มไปถึงผ้าถึงอย่างนี้ท
ทันทีที่เข้าไปใกล้ท่านสารีบุตรเด็กน้อยนี่ก็ปล่อยผ้าเพื่อไปตกตรงหน้าพระเถระหมู่ญาติก็เลยเข้าใจว่าอ๋อน้องอ่อนน้อยนี่คงจะอยากถวายผ้ากำพลนี่คือพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็เลยบอกว่าเอ้าอันก็ตั้งชื่อว่าติสสะเน้อนะเมื่อติสสะใหญ่ขึ้นมาอายุ7ขวบก็บวชเป็นเณรเป็นสามเณรติสสะไปเป็นลูกศิษย์ของสารีบุตรด้วยผลแห่งการตานสามเณรที่เปิ่นทำนะก็ทำเมื่อสามเณรติสสะนี้มีลาภสักกะละนักบอกว่าจะออกพิธบัติข้างใดโอ้คนเกียมเข้าป่าอาหารจำนวนนักรอคอยถวายวันหนึ่งเป็นฤดูหนาวอย่างเอียกะเดือนนี้เป็งอีกะหอนหนาวรึโอ้สมณเณรหันพระหลายหลายตนนั่งหิงไฟกูฮู้ว่าโอ้พระทั้งหลายมูนี่เปิ้นมีผ้าตุ้มผ้าห่มรู้นี่สมณเณรว่าเออถ้าท่านต้องการผ้าก็ขอเฮ้อได้ตามใจปรารถนาอีโลแล้วพระรูปใดข้าได้ก็ตวยผมมานี่เน้ออีเนี่ยปรากฏว่าภิกษุตวยเนนติสะมาปั้นตนกันน่ะสมณเณรติสะนี่ก็นำพระสงฆ์ไปที่เมืองสาวัตถีเจ้าเมืองทั้งหลายได้ยินข่าวว่าสมณเณรติสะมาปีติยินดีกันเนาะป้ากันตานผ้าคือเนนปันผืนนะวันเดียวแม้แต่คนตรณีที่สุดคนที่เบิกเกยตานอย่างทันทีที่หันเนนเกิดศรัทธาเอาผ้ากำพลมาตานจากการที่เก็บซ่อนไว้เมินขนออกมาตานคือเนนเสียภายหลังท่านได้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมบรรลุเป็นอรหันต์อายุ7ขวบนะติสสะนี่ติสสะสมณเณรหรือพระติสสะด้วยอานิสงส์ที่สมณเณรติสสะตั้งใจถวายด้วยความเริ่มใสศรัทธาในท่านสารีบุตรเถระเจ้าในภพชาติที่ตัวเก่ายังเป็นมหาเสนพราหมณ์แม้ท่านการฮือตานเนี่ยจะมีจำนวนน้อยแต่ฮือมีผลนักพอได้ถวายตานแก่ทักขิณยะบุคคลก็คือเนื้อนาบุญอันดีคือพระสารีบุตรอันเป็นอริยสงฆ์เพราะฉะนั้นเมื่อเฮาฮู้ถึงคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์แล้วก็เลยสมควรที่เฮาจะเคารพบูชาพระองค์ตรัสว่าการบูชานั้นมี2 อย่างคืออมิสบูชาบูชาด้วยเครื่องสักการะสิ่งของแล้วปฏิบัติปูชาปูชาด้วยการปฏิบัติเนี่ยเอาทั้งหลายประพฤติปฏิบัติสรรเสริญคุณเจริญสมาธิภาวนาเอาธรรมะมาปฏิบัติมาประยุกต์เอามากึดบ่ใจฟังแล้วก็ม่วนโอ้ท่านโอ้ม่วนแล้วเฮาปฏิบัติก่อเฮาโอปนะญิโกก่อเฮาน้อมเข้ามาใส่ตนก่อตราบใดที่เฮาบ่น้อมเข้ามาใส่ตนเฮาก็มีโอกาสได้ปัจจัตตังเวทิตโพด้วยเพิ่นเฮาจะบ่มีโอกาสได้รู้ได้เฉพาะตนคนอื่นเพิ่นฮู้เฮาบ่ฮู้อ่ะมันน่าน้อยใจเนาะน้อยใจเพราะหยังเพราะเฮาบ่ได้ใส่ใจถ้าเฮาใส่ใจเฮาก็ได้ฮู้เหมือนเพิ่นอย่างเวลาเพิ่นนั่งอู้กันเพิ่นอู้เรื่องนั้นนี่เฮาบ่3บ่4เฮาขออู้ด้วยคนน่ะแล้วเฮาเวลาเปิ้นอู้กันแล้วเฮาบ่ฮู้เรื่องเนี่ยมันก็อู้ต่อเปิ้นบ่ได้แต่เวลาเปิ้นอู้กันเรื่องนี้เฮาก็ฮู้โดยพ้องเฮาไปนั่งอู้มันต่อกันได้มันเป็นอย่างนี้อันนี้เปิ้นฮ้องว่าปัจจัตตังถ้าเฮาบ่ปัจจัตตังเฮาบ่ฮู้เฉพาะตนเพราะว่าเฮาบ่ได้น้อมเข้ามาเฮาบ่เคยที่จะปฏิบัติปุจจาญาติโยมยกระดับขึ้นมาแถมน้อยจากที่เฮาจะได้มีตานเฮาก็ตานมาศีลเฮาก็มีแล้วเฮาลองมาปฏิบัติด้วยการเจริญสมาธิปฏิบัติหาช่วงเวลาให้กับตัวเก่านะ
แต่เดิมครูบาอาจารย์อริยะสงฆ์อริยะเจ้าทั้งหลายแต่เดิมเปิ่นก็อย่างเดียวกับเฮาเนี่ยพระองค์ก็อย่างเดียวกันเนี่ยไตระดับขึ้นเอาอย่างดอกบัวเนี่ยเกิดจากต้มเกิดจากที่ต่ำแต่เวลาไปใจเนี่ยเอาไปใจสูงรู้ดอกบัวเอาใส่เจกันปูจาพระพุทธเจ้าดอกบัวเกิดจากที่เดียวกันคือพัฒนาตัวเองขึ้นไปโอ้เฮาถึงอย่างเอี้ยเฮาถึงอย่างเอี้ยก็เมื่อใดก็ยังเอี้ยมันก็จะอยู่กับขี้เปื้อนอย่างอันน่ะกะเนาะแล้วยังบัดชูช่อออกก้านไปยังบัดรับแสงตะวันแล้วเฮาก็ไปนั่งสมเพชเวทนาตัวเองเฮาถึงเงี้ยเฮาถึงบ่โอ้เฮาถึงอย่างเงี้ยถึงเงี้ยก็มันก็ต้องอย่างอันติ๊กๆกะเลื่อนฐานะขึ้นไปนะปาปะชนปุถุชนแล้วก็กัลยาณชนอริยชนปาปะชนปาปะชนก็คือคนบาปคนบาปไอ้เนาะมาเลื่อนขึ้นมาเป็นปุถุชนก็ดีขึ้นมาหำน้อยเลื่อนขึ้นมาเป็นกัลยาณชนดีขึ้นมาสุดท้ายแล้วก็เป็นอริยชนอย่างที่เคยบอกญาติโยมว่าเปิ่นอุปมาเหมือนคนตกน้ำอุทกะปรมสูตรคนตกน้ำบางคนตกเลยจมเลยคือได้จัดจ้านเป็นมนุษย์ก็ตกเลยจมเลยก็ช่วยเหลือตัวเองก็บ่ได้ตีนก็วิดว่ายน้ำก็บ่จ้างก็ตายบางคนเกิดมาตกน้ำปุ๊บลอยคอออกมาหายใจได้เฮือกเดียวเออดิกน้ำไปคือปุถุชนที่บ่ยอมพัฒนาตัวเองก็เป็นปุถุชนอยู่หั่นวันค่ำตึงจัดเลยแต่ถ้าเฮาเกิดมาแล้วเฮาพัฒนาตัวเองเป็นกัลยาณชนเฮาพอที่จะหายใจเร็ววกเร็ววักหูแล้วฟังอยู่ไหนเฮาก็พยายามที่จะว่ายไปถึงฟังพัฒนาตัวเองขึ้นมาจากกัลยาณชนเป็นอริยชนว่ายน้ำไปขอโทษเนอแหล่งใกล้ถึงฟังตีนเขาก็จี้ดินแล้วหรออ่ะตีนเขาจี้ดินแล้วแต่ปุถุชนนี่ตีนเขาจี้ดินเนี่ยมันวิดนะตีนวิดนะว่ายน้ำก็แห้งก็บ่ใครมีนะกัลยาณชนนี่ใกล้ถึงฟังละถ้าเป็นอริยชนนี่ตีนจิดินแล้วเหรอก็จะยืนเตียวได้หรอแต่อริยชนนี่ก็เพื่อก็อย่างที่บอกนะจากโสดาบันสกิทาคาอนาคาละหันตาแห่มกรรมนี่ไปยืนอยู่บนฝั่งพุ่นเนอแล้วก็พอเขาว่ายน้ำกันดำพุทธดำใบพ่องก็จมไปพ่องก็ว่ายมาใกล้ถึงฝั่งเนี้ยกะแล้วเขาจะอยู่ตัดใดอ๋อเขาจะว่ายน้ำหรือว่าเขาจะอยู่บนฝั่งถ้าเขาอยู่บนฝั่งเขาต้องฝึกว่ายน้ำเขาต้องฝึกหายใจเขาต้องฝึกต้องเขาต้องมีแห้งตั้งเดียวเนี่ยเพราะวัฏสงสารก็เหมือนน้ำมันยาวไกลนะเส้นทางที่เขาจะว่ายแหวกว่ายนี่นะมันเจวระยะหมอกมาให้บดีนะเขาต้องฝึกเหี้ยตั้งบดีนี่แล้วญาติโยมเนี่ยเลื่อนฐานะตัวเองขึ้นมาเพราะวิธีแบบอย่างอันยังเขามีมดแล้วเปิ่นมีมดแล้วเป็นแบบแผนมดแล้วแต่เขาบ่ยอมที่จะเข้าหาเขาบ่ยอมที่จะลงมืออันก่อนอันก่อนกระเดียวก่อนพอก่อนกระเดียวก่อนพอก่อนเวลาก็ไหลก้นไปติกๆข้างแหมเดือนไปมดเลข62เตือนหน้า63มาเออเอ้ยกินแหนงแต่ก่อนนั้นนะห่มได้เนี่ยมาปีนี้เท่าหรือเก่าก่อนเออเอ้ยแข่งก็บ่ดียังก็บ่ดีหูตายังก็บ่ดีแต่ถ้าเฮาได้เนี่ยได้ทำไปก่อนเฮาปลื้มใจโอ้อันอย่างเฮาก็ทำมาหมดแล้วเฮาทำมาเต็มที่แล้วเฮาจะปลื้มใจแต่ถ้าเขาเนี่ยไม่ได้ทำเนี่ยเขาจะน้อยใจตัวเองนะญาติโยมบางคนมีโอกาสได้
ตันนี่เป็งด้วยปุ่นก็มีหลายเนาะญาติโยมบัดตันได้ตานกฐินบัดตันหยังสักอย่างบัดตันหยังอ่ะก็ไปเห็นแล้วเนี่ยบัดตันได้ออกวาสาบัดตันได้นี่เป็งบัดตันได้หยังเฮาเนี่ยอยู่มาจนถึงขนาดนี้เนี่ยญาติโยมเฮาก็ต้องเกิดว่าเออเฮามีที่อุ่นใจแล้วล่ะเฮารู้สึกปลอดภัยมีความสุขอย่างที่บ่มีอันหยังมาเปรียบปานเฮาจะรู้ซึ้งถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตความทุกข์ทั้งหลายจะทลายหมดไปเสียงไปแล้วชีวิตเฮาจะอยู่เหนือปัญหาทั้งหมดเมื่อรู้อย่างนี้แล้วญาติโยมก็ขอฮือมันฝึกฝนอบรมตัวเองปฏิบัติให้เข้าถึงพระรัตนตรัยให้เข้าถึงแท้ๆนะจะไปไหว้ไปว่าบ่ได้สรณะสรณะน่ะพุทธังสรณังธัมมังสรณังก็ว่าหมกเป็นพิธีว่าหมกเอาแล้วๆไปเนี่ยถามว่าเฮาสรณะที่เปิ่งที่แท้จริงเฮาทําได้จริงก่อเข้าถึงพระพุทธเข้าถึงพระธรรมแม้กระทั่งเข้าหาพระสงฆ์สะเตื่อตมาสังเกตนะไปหลายงานน่ะสังเกตโยมโอ้วันไหวมาเนี่ยยืนกำหัวทุเจ้าอยู่อ่ะกายหน้ากายตากาเตอี้กับแบบพร้อมแล้วเสียทุเจ้าบนนั่งอยู่ฮะน่ะยืนกำหัวน่ะอู้บับ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 กาเตอี้ก็พิสูจน์แล้วนี่จะไปเอาอะไรยังเนาะคนที่เพิ่นเข้าถึงเนี่ยญาติโยมเพิ่นนอบน้อมอ่อนน้อมนี่วาโตเพิ่นบ่ปองแล้วเพิ่นก็มีความอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ถ้าเจอสังเกตนะญาติโยมนะโอ้ไปตานไปแตะเป็นว่ายืนกำหัวรู้เจ้าเหี้ยเออนั่นจบข่าวอันนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าจิตใจเพิ่นบ่ได้ฝึกมาบางทีเล็กๆน้อยๆเฮาก็สังเกตพอพิจารณาพออันเฮาจะเข้าถึงบ่ได้เลยเข้าถึงพระพุทธด้วยพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยเฮามันเยี่ยมเยียนก็พระสงฆ์นี่เฮามันไปสอบถามเพิ่นก็เพิ่นขาดเพิ่นวิทย์อันหยังพ่องวัดวาศาสนาพระเถรเน้นน้อยขาดการเยี่ยมเยียนแล้วเป็นความเสื่อมข้อแรกเลยของเจ้าพุทธบ่ได้ใส่ใจบ่ได้เยี่ยมเยียนพระสงฆ์บ่ได้ฟังธรรมให้สม่ำเสมอเปิ่นมีข้อพิสูจน์เป็นข้อเป็นคุณสมบัติระหว่างความเสื่อมกับความเจริญเราจะไปเอาเวลาที่สำคัญชีวิตของเราเนี่ยเอาไปทำกับสิ่งที่ไร้สาระแล้วก็ละเลยการฝึกฝนอบรมจิตใจของเราเวลามันมีกานะศรัทธาญาติโยมพร้อมเดี๋ยวนี้จะ2ชั่วโมงแล้วเนี่ยข้างแถม15นาทีนี่จะหมดเวลาอาตมาภาพแล้วเนี่ยนะเอ้าลูกกันเห็นเนอจะ5โมงแล้วข้างแถม15นาทีไปลูกลุกลุกลุกล้างหน้าตั้งไห้เข้าลุกหนึ่งเข้าฟังเพลินไปม่อยหลับไปละกาลุกมาเห็นเนอหลับลุกเจ้ากินผักตั้งปลายหลับลุกขวายกินผักตั้งเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกขวายได้น้อยเนาะถ้าไปวัดไหวเขาก็นึกว่าวันนี้เป็นวันศีลก็ไล่หาคนที่เป็นสุขภาพร่างกายบดีเขาเกิดว่าวันนี้เป็นวันศีลวันศีลก็คือเป็นเขามีศีลเขาก็ตั้งสัจจะเอามีศีล5ไว้กับตัวประพฤติปฏิบัติวันนี้เขาก็ป่นไปวันอีนะโชคดีวันนี้เฮายังมีลมหายใจอยู่เฮายิกตัวเก่าเฮายังเจ็บอยู่เอามือมา
มาอังติดังนี่ยังผิวอยู่ล้อมืนตาได้อยู่ล้อลุกนั่งได้อยู่ล้อเออวันนี้จะได้หันตะวันอยู่นะหากเกิดจะอีกเป็นปัจจุบันขณะรับลูกเจ้ากินผักทั้งป่ายรับลูกควายกินผักทั้งเก้าลูกเจ้าได้ลายลูกควายได้น้อยเนอลูกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับแอหันยังนานาพังพร้อมลูกขวายบอดตันหนตรังกีดก้อมกล้าตัวบอดต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปฮือขวายต่อหน้าสบายจำไว้เนอเจ้าจำไว้เนอเจ้าลูกเจ้าได้หลายลูกขวายได้น้อยรับลูกเจ้าเป็นเจ้าทั้งหลายรับลูกขวายปาฮือลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเนอลูกมาเหียนเนอตื่นมาเหียนเนอลูกเนอลูกเนอลูก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 จะห้าโมงแล้วลูกหนึ่งเข้าได้แล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปวัดไปว่ากันเนาะเอาก็แจ้งประชาสัมพันธ์ที่แม่อัมไพถามตะกี้ก่อนที่จะไปเรื่องเดือนธันวาวันนี้เป็นวันเดือนหนีเป็งหลายตีเลยแห่งตั้งในเวียงเปิ่นตั้งทำหลายตีวัดพระสิงห์ก็ดีวัดเจ็ดลินเรียบร้อยไปแล้ววันนี้ก็วัดโลกโมลีในหัวในเวียงหลายตีแล้ววันนี้เป็นปิดท้ายของกฐินบางวัดก็มีญาติโยมทราบข่าวมงวันนี้เป็นรายการพิเศษบ่มีรายการปกติเนออันนี้ก็แจ้งบอกญาติโยมปะออกไม่ออกตั้งหลายคนเฒ่าบางคนเพิ่นก็รอฟังรายการนั้นรายการนี้วันนี้งดไปต่อมาวันนี้ก็งดไปแจ้งแต่ละสถานีไปหมดแล้ววันนี้ก็ตึ้มสะดวกอีเตะวันค่ำเนอวันนี้ก็เดี๋ยวเนี่ยศรัทธาเริ่มทยอยมาวัดแล้วก็เดี๋ยวสักกรรมทำภาระธุระส่วนตัวก็ห่มผ้าเรียบร้อยปั่นปอนปะถึงขวายปะนี่แม้แปดโมงปะวันนี้แปดโมงก็มีงานฉันเพลตั้งนอกแมลงก็มีงานเนาะวันนี้วันนี้วัดดงหลวงเปิ้นจุนและกฐินเปิ้นจุนและกฐินที่วัดดงหลวงอำเภอเวียงหนองล่องภาคเจ้านี่ต่อผ้าภาคบ่ายประมาณ3โมงเพิ่นจะแห่ผ้ากฐินพร้อมกับบริวารพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลหลวงปู่มาเป็นประธานที่วัดดงหลวงวันนี้นะเอ้าก็ผ่านพ้นไปที่แม่อัมไพถามนั่นเข้ากรรมนี่คือปริวาสปริวัติกรรมที่วัดม่อนฤาษีวัดม่อนฤาษีวันที่12ถึง22ธันวา12ถึง22ธันวาเปิ้นเข้าปริวัติกรรมปีนี้เป็นปีที่29เปิ้นเข้ามาได้29ปีแล้วปีไหนพระสงฆ์บัดดำกว่า500รูปแล้ววันที่15นี้เปิ้นจะรอพระนาตัก10กว่าเม็ดที่วัดม่อนฤาษีวันที่15ธันวาอันนี้ไผว่างก็มาใส่บาตรเจ้าได้ก็ได้โอ้ลูกเวียงมาทงหาเจ้าหน่อยก็ไอ้จริงก็เปิ้นใส่บาตรว่าแม่8โมงบุ่นน่ะญาติโยมแม่8โมงบุ่นน่ะ9โมงบ่แล้วที่วัดม่อนฤาษีนะญาติโยมออกเวียงมา7โมงก็ตันอยู่7 8โมงเนาะถ้าจะมานะถ้าได้มากําเป็นหยังก็อนุโมทนาถ้าช่วงตีสามถึงตีห้านี่ก็อาตมาจะพอเวลาพอก่อนเวลาบ่ได้เบียดบังช่วงอื่นเวลาอื่นก็จัดรายการปกติญาติโยมก็ฟังบรรยากาศปกติน่ะเนาะแต่ว่าฟังเพียงแค่2ชั่วโมงตีสามถึงตีห้าตีห้าก็เป็นรายการปกติของเปิ้นฟังบรรยากาศเปิ้นเข้าปริวัติเนาะตีสามถึงตีห้านี่นะสถาญาติโยมเปิ้นสวดมนต์ทำวัดกันช่วงเจ้า
เป็นบรรยากาศเข้าปริวัติฟังบรรยายธรรมช่วงเจ้าตุเจ้าเป็นสอนตุเจ้าจะได้เนาะแล้วก็ติวัดนี่วันที่11ธันวาคมก่อนแม่อัมไพมาใจวันนี้วันนี้ก็ยุ่งยากยุ่งยากก็มาสวดอิติปิโสวันนี้11ธันวาคมพุ่นก่อนอันนั้น11ธันวาจัดทุกปีปีนี้เป็นปีที่11สวดอิติปิโส108เอาบักกรรมมาตวย108จบก็คือแล้วกันนะสมงป่ายนุ่งขาวห่มขาวพิธีเริ่ม 6:00 นแลงถ้าว่าแมลงบ่สะดวกมากก็มาเมื่อง่ายเมื่อง่ายนี่สืบชะตา 9:00 นเนาะที่วัดปัดตังเจริญมาห่วมมาห่วมงานอนุโมทนาบุญด้วยกันถ้าได้มากก็ยกมือ10นิ้วอนุโมทนาสาธุเนาะเอาพอเวลาแล้วคงจะต้องได้ล่ำลาพอออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายตี4กับ503นาทีตี4กับ53นาทีก็ขอบุญกุศลที่ศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนได้ฟังธรรมะกันในตอนเจ้าวันนี้อาตมาภาพได้อู้ได้จ่าไปบ่ถูกหูบ่ถูกใจท่านหนึ่งท่านใดครูบาอาจารย์ป้อน้อยป้อนานนักปราชญ์บัณฑิตก็ขออภัยอันที่เป็นสาระก็คือก้อนไก่เก็บเกี่ยวเอาสอนจิตสอนใจนำเผยแผ่ต่อไปบ่มีเจตนาเป็นอย่างอื่นเจตนาปรารถนาดีตั้งใจที่จะมาร่วมกันพัฒนางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นกำลังใจคือป่อออกไม่ออกศรัทธาต่างคนก็ต่างกรรมกันกล้วยกรรมงามงามกรรมกล้วยช่วยกันไปประคับประคองเอาจึงมีกันได้ญาติโยมจะพูดเฮาความหันอกหันใจความเมตตาเอื้ออาทรซึ่งกันและกันอยู่ดีมีสุขเหมือนกันกูคนกูตันเด้อปะกันแต่ใหม่วันผู้มาเจ้าอายุวันโดสุขังปรัง